การติดตั้งกล่องบานไฟ ASW นะครับใน Honda PCX 150นะครับก็ผมเจ้ากล่องนะครับมาต่อขั้วแบตบวกลบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ซ่อนไว้ใต้อย่างนี้ก็คุณสมบัติของกล่องนะครับก็คือทำให้ระบบไฟเสถียรขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้กระแสนิ่งขึ้นคือรถทั่วไปครับมันจะใช้ไฟจากไดชาร์จ3เฟสคือไอ้กล่องเนี้ยมันก็เหมือนคอยเติมไฟให้กราฟมันเสถียรขึ้นนะครับครับไฟ AC อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแคปที่สามารถชาร์จไฟและจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ข้อดีทำให้อัตราเร่งเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นโดยเฉพาะรถที่เป็น SI engine หรือว่าพวกเบนซินที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียนนะครับก็สนใจไงก็ลองสอบถามดูครับมันต้องลองเองครับถึงจะรู้ครับผมสวัสดีครับ